ตัวเล็กถ่ายรูปนะลูกมองกล้องนู้นนะคะมองกล้องนู้นมองกล้องนู้นโอเคนักท่องเที่ยวที่พาบุตรหลานมาที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้เจอภาพแบบนี้ค่ะเหมือนน้องนีโมจะสีเข้มขึ้นดูจะสีชัดขึ้นแล้วนะครับคือหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะมาช่วยแล้วก็อยากจะมาดูพันธุ์ปลาเป็นการสนับสนุนรายได้และเป็นการหนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างครอบครัวนึงที่นักข่าวได้ไปคุยด้วยเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้เคยมาเที่ยวแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับแล้วตอนแรกตั้งใจจะมาสุพรรณอยู่แล้วก็เลยชวนหลานชวนพี่สาวมานี่มาจากประจวบไม่มีหวังค่ะมารอบที่4ครับมารอบที่4แล้ว อยากให้มาเที่ยวที่นี่เยอะๆค่ะเพราะว่าที่นี่ยิ่งใหญ่มากแบบถึงว่าอลังการจึงอยากจะขอเชิญชวนประชาชนครับใช้วันหยุดนะครับวันว่างเนี่ยไปท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนที่บึงฉวากกันได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสะอาดสะอ้านมากนะครับวันธรรมดาเนี่ยบัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ที่ราคา30 บาทนะครับส่วนเด็กเนี่ย10 บาทถือว่าถูกมากนะ